ก็ไปดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ตุรกีกับซีเรียกันสักนิดหนึ่งก่อนนะค่ะพี่ถนอมน้องเอ๋มีข้อมูลล่าสุดไหมว่ามีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตนี่จำนวนเท่าไหร่แล้วผู้เสียชีวิตนะคะยอดไปอยู่ที่ 7,266 คนพี่ถนอมมีเพิ่มมากกว่านั้นไหมคะเพิ่มมากกว่านั้นเช็คเมื่อเช้าเนี่ย 7,000 กว่าอันนี้ถ้าดูจากวิกิพีเดียนะครับที่ล่าสุดนะวิกิพีเดียเนี่ย 7,900เพิ่มไปอีกศพนะครับที่เสียชีวิตใช่แล้วก็บาดเจ็บนี่ตัวเลขอยู่ที่ 38,500 คนนะครับแล้วองค์การอนามัยโลกก็มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขจะพุ่งไปถึง 20,000 นะสำหรับยอดของผู้ที่เสียชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตึกที่มันพังถล่มลงมานะราบเรียบแล้วถ้าคนอยู่ในตึกมันจะรอดยังไงล่ะเอ๊มัน5,600 กว่าแห่งนะคะที่ตึกได้ถล่มลงมาในช่วงเช้าของเหตุการณ์ 7.8 ริกเตอร์นะคะแผ่นดินไหวในครั้งนี้ซึ่งก็บอกว่ามันไม่ได้ลึกจากแผ่นดินเข้าไปเท่าไหร่นักทำให้มันกระจายเป็นวงกว้างและทำให้อาคารบ้านเรือนนั้นมันยุบตัวลงครับแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่คนมันเกิดโดยไม่รู้ตัวนะมันเกิดในช่วงเช้าตรู่อะค่ะเช้าประมาณสัก4:17 นาทีใช่ค่ะก็ยังไม่สว่างอะเนาะยังหลับสบายในช่วงเวลานั้นถ้าเป็นเราก็คือ4:00คนปกติยังไม่ตื่นพี่ถนอมอาจจะตื่นแล้วเป็นคนพิเศษออกกำลังกายนะคะแต่ว่าเนี่ยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นแบบที่เขาไม่รู้ตัวกันเลยนะคะคนอยู่ในตัวอาคารอะใช่ค่ะนะครับหรือแม้จะมีบางคนอยู่ข้างนอกบ้างก็ตามแต่ถ้าคนที่อยู่ในอาคารเนี่ยแล้วอาคารมันพังถล่มกันมาแบบนี้เนี่ยตุรกีเนี่ยจะเป็นอาคารเก่าๆอาคารคือผมก็ไม่เคยไปตุรกีแต่ว่าเคยแวะพักเครื่องที่ตุรกีนะเวลาเราบินเนี่ยนะนะครับแวะพักเครื่องที่ตุรกีแล้วก่อนที่จะถึงที่เครื่องบินจะลงจอดที่สนามบินเนี่ยมองลงมาข้างล่างเนี่ยตึกเก่าๆแบบโบราณโบราณนะสวยงามมากนะเสียดายเนาะแล้วพอเราเห็นก็ที่มันพังทรุดลงมาอย่างนี้นะครับก็จะเห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางรัฐบาลไทยเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็พร้อมจะส่งความช่วยเหลือไปให้กับตุรกีนะครับถ้าหากว่ามีการร้องขอมาทั้งเงินนะครับทั้งเวชภัณฑ์แล้วก็ทีมช่วยเหลือบุคลากรทีมอาสาใช่ค่ะแล้วถึงตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามีทีมอาสากู้ภัยจากหลายประเทศนะครับที่ได้เดินทางเข้าไปที่ตุรกีเพราะว่ามันมีซีเรียด้วยก็จริงเพราะมันอยู่ทางตอนใต้ค่อนมาทางตะวันออกของตุรกีข้างล่างจะเป็นประเทศซีเรียทีนี้ซีเรียเนี่ยถ้ายอดของผู้เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในตุรกีนะครับบาดเจ็บเสียชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ตุรกีซีเรียนี่ก็จะน้อยลงมาหน่อยนึงนะครับก็หลักๆก็จะอยู่ที่ตุรกีแล้วก็เห็นว่าฝนก็ตกหิมะก็ตกอากาศหนาวเย็นค่ะอากาศหนาวเย็นแล้วก็ทีมกู้ภัยก็ทำงานแข่งกับเวลานะคะเพราะว่าคนที่อยู่ในซากตึกเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขายังมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่นะคะบางรายน่าจะมีชีวิตรอดอยู่แหละก็ทำงานแข่งกับเวลากันเลยค่ะก็ทางรัฐบาลไทยก็พร้อมถ้าหากว่าได้รับคำร้องขอจากทางประเทศตุรกีหรือตุรกีนะครับบอกเลยว่าติดต่อทางสถานทูตไทยบอกมาก็พร้อมส่งความช่วยเหลือเมื่อวานนี้คุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตรียมพร้อมไว้เลยใช่ค่ะบอกว่าเตรียมชุดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งชุดกู้ภัยแล้วก็ทีมต่างๆชุดค้นหาชุดกู้ภัยและชุดแพทย์เนี่ยเตรียมลงไปในพื้นที่แล้วนะคะมีผู้ชมเราบอกว่าผมอยากช่วยเขาจะทำอย่างไรอันนี้ทักผมมานะพอเห็นข่าวแล้วก็สะท้อนใจในความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับผมอยากช่วยเขาจะทำอย่างไรบ้างก็คงต้องดูการร้องขอนะจากตุรกีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ได้แต่ภาวนาล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่านักวอลเลย์บอลทีมชาติของตุรกีเนี่ยเสียชีวิตคาซากตึกทั้งผัวทั้งเมียเลยนะเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาตินะแล้วที่ตุรกีเนี่ยก็มีนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยไปอยู่2คนใช่ไหมใช่เห็นไม่ทราบว่าชัชชุออนคนหนึ่งค่ะก็น้องเพียวอีกคนหนึ่งรายงานว่าคนที่อยู่เป็นคนไทยเนี่ยคือปลอดภัยทั้งหมดนะคะ4คนแต่ว่าไม่เกี่ยวนักวอลเลย์บอลที่ว่านะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าก็มีอย่างบางทีมเนี่ย14คนติดอยู่ในซากยังไม่รู้ว่าเป็นชะตากรรมเป็นยังไงอันนี้ที่ข่าวต่างประเทศที่ออกมาแล้วก็มีข่าวว่านักวอลเลย์บอลหญิงของตุรกีซึ่งเราก็จะเห็นว่าเวลาไปแข่งกับสาวไทยก็ตบตีกันเนี่ยนะแล้วก็อย่างตุรกีก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีฝีไม้ลายมือทีเดียวนะครับก็ยังคงมีคนสูญหายอยู่
ส่วนคนไทย4คนก็ปลอดภัยนะครับนี่ๆๆเนี่ยน้องคนเนี้ยนี่เสียชีวิตเหรอคะเออเสียชีวิตพร้อมกับสามีวัย27ปีวอลเลย์บอลทีมชาติภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวแล้วก็จากไปแบบที่ไม่ตั้งตัวด้วยกันเช่นเดียวกันนะคะนะครับซุดลงมาตึกเนาะใช่ค่ะแรงสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีในครั้งนี้นะคะรับรู้ได้ไกลในหลายประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตุรกีเองซีเรียอย่างที่บอกว่าติดกันนะคะมีโรมาเนียปาเลสไตน์บัลแกเรียอิสราเอลกรีซเลบานอนจอร์เจียอิรักอิหร่านแล้วก็สาธารณรัฐไซปรัสด้วยก็อยู่ที่การตัดสินใจของทางการของตุรกีและก็ซีเรียนะครับว่าเมื่อเห็นสภาพปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยการร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติผมว่าสำคัญนะใช่ค่ะคือไม่ต้องรีรอเลยอ่ะพอตูมลงมาปั๊บเนี่ยเนาะผมว่าหลายประเทศทั่วโลกก็มีกำลังพร้อมที่จะเข้าไปกู้อย่างเงี้ยนะครับเพราะมันยิ่งช้ามันก็คือยิ่งทำให้ความเสียหายค่ะพี่ถนอมความเสียหายตัวเลขผู้เสียชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นค่ะเป็นกำลังใจนะประธานาธิบดีแอร์ดวนประกาศภาวะฉุกเฉิน3เดือนนะคะครับนับตั้งแต่ที่เกิดเหตุไปก็จะจบประมาณสักเดือนพฤษภาคมคนตุรกีนี่เขามองว่ามันเหมือนวันสิ้นโลกเลยนะมันก็จะว่าใช่มันก็ใช่อ่ะเนาะใช่พี่น้องมันถล่มลงมาแบบนี้เห็นแบบอาคารหล่นลงมาคือแบบยบลงมาพร้อมๆกันค่อยๆไปทีละหลังทีละหลังนะคะครับแล้วมันจะมาก่อร่างสร้างตัวกันใหม่ได้ยังไงคือเอ๊ะครับคือลองคิดดูว่าในขณะที่ทุกคนกำลังเข้าไปค้นหากันอยู่เนี่ยนะครับจากเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยนะแล้วมันก็ยังไหวต่อเนื่องมัน after shock แล้วก็มีmain shock ด้วยไอ้ที่กำลังไปทำมันก็ต้องวิ่งอีกใช่ไหมใช่ค่ะคือประชาชนไม่กล้ากลับเข้าไปในตัวอาคารเลยนะคะครับ